The Secret Sauce in partner with Thai Institute of Directors IOD present Boardroom Wisdom สวัสดีครับนี่คือ The Secret Sauce ซีรีส์พิเศษครับ Boardroom Wisdom นะครับเราทำงานร่วมกับนะครับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือว่า IOD นะครับเพื่อพูดคุยครับว่าเบื้องหลังแมเนจเมนต์ที่มีบอร์ดรูมนะครับหรือคณะกรรมการอยู่เนี่ยทำงานกันอย่างไรและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างใครที่เคยชมหรือเคยฟังตอนศูนย์ไปแล้ววันนี้เป็นตอนแรกนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับจะมีพิธีกรร่วมนะครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านกรรมการนะครับการทำงานแบบนี้น่าสนใจมากนะครับว่าจะพูดคุยกันเรื่องอะไรต้องขอสวัสดีพี่บอยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคนครับสวัสดีครับพี่บอยตอนแรกของเราได้รับเกียรติมากๆครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยครับซึ่งต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในวงการธนาคารไม่ต้องพูดถึงครับมี disruption นะครับมีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งในแง่ของโควิด19เข้ามาอีกเศรษฐกิจมีความเปลี่ยนแปลงมีหลายเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าในธนาคารกสิกรไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร2ท่านที่น่าสนใจใช่ไหมครับพี่บอยใช่ครับมันเป็นตอนที่เราต้องตั้งใจเลยแหละว่าขอให้เคียร์แบงค์เป็นตอนแรกครับอันที่หนึ่งอย่างที่เคนพูดก็คือว่าผู้บริหาร2ท่านที่เป็นระดับสูงสุดก็คือแชร์แมนครับเป็นสุภาพสตรี CEO ก็เป็นสุภาพสตรีครับนะครับทั้งคู่ไม่ได้เป็น family member ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าส่วนประกอบของคณะกรรมการ17ท่านนะครับหลายๆท่านเนี่ยมาจากประสบการณ์ที่บอกตรงๆนะว่าพี่ในฐานะที่เห็นแบงก์เกอร์มาหลายๆคนเนี่ยพอมาดูคณะกรรมการอันนี้เนี่ยมาจากธุรกิจโรงแรมครับขายตรงขนมเครื่องดื่มเกิดอะไรขึ้นคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยจะมาทำหน้าที่เป็นสติอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงจากประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันใช่มีความหลากหลายมากนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมีผู้หญิงถึง 40% โอ้น่าสนใจมากนะครับ ครับแล้วก็ตอนนี้ผู้บริหารทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยเลยนะครับขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับคุณกอบการวัฒนวรางกูรนะครับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยและคุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เกริ่นไปเมื่อกี้ต้องบอกว่าสังคมสนใจมากครับที่ทั้งผู้บริหารในแง่ของแมเนจเมนต์นะครับและในแง่ของกรรมการเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสองท่านและไม่ใช่เป็นใน family ด้วยน่าสนใจมากฉันต้องถามคุณกอบการก่อนนะครับขออนุญาตถามก่อนว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการรับตำแหน่งนี้โจทย์ที่ท้าทายที่สุดนะครับที่เข้ามาบริหารงานตรงนี้เนี่ยคืออะไรบ้างครับภูมิใจนะคะท้าทายมากแต่ว่าภูมิใจเพราะว่าการทำงานของธนาคารกสิกรเนี่ยเป็นการทำงานที่ไม่ใช่เพื่อเป็นการเติบโตของธุรกิจเท่านั้นซึ่งแน่นอนเราก็ตั้งมั่นว่าธนาคารของเราจะต้องเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนนะคะแต่ว่าเป็นธนาคารซึ่งมองเห็นบทบาทในการทำเพื่อสังคมด้วยเพราะคำว่า sustainability เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะธุรกิจของเราเท่านั้นแต่หมายถึงประชาชนและหมายถึงประเทศชาติเพราะฉะนั้นบอร์ดเองเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่เราจะได้ทำงานเพื่อส่วนรวมอันนี้แต่เมื่อได้เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเรารักองค์กรนี้เราไม่ได้ทำเพียงแค่เพื่อหน้าที่นะคะเราทำด้วยใจบอร์ดเนี่ยผู้แทนบอร์ดโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการอิสระได้เลยว่าเรามีแพชชั่นมากในการทำงานที่นี่เพราะว่าเป็นองค์กรที่บริหารจัดการตามความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงบอร์ดของพวกเราเนี่ยเป็นบอร์ดที่แน่นอนก็คือประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมาจากผู้บริหาร ก็ต้องทำหน้าที่หมวก2ใบเลยในแง่ของการทั้งดูแลกำกับโอเวอร์ไซต์ต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในแง่ของแมเนจเมนต์อย่างเช่นคุณกัตติยาเป็นต้นนะคะบอร์ดที่เป็น Executive Director เนี่ยเขาก็จะทำงานกันอย่างเข้มข้นนะคะว่าทุกเรื่องที่นำเข้ามาพิจารณาในบอร์ดเนี่ยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงดูแลมาครบทุกมิติอย่างแน่นอนเลยส่วนในแง่ของตัวบอร์ดเราเองซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระเนี่ยนะคะก็คือทั้งหมด17คนอย่างที่ว่าเนี่ย9คนค่ะก็ประมาณ 53% เราเป็นคณะกรรมการอิสระซึ่งมาจากครบ
ทุกมิติเลยของพวกเราเองเนี่ยก็จะสามารถทำงานกันได้อย่างเต็มที่เลยจุดแข็งของคณะกรรมการอิสระของเกษตรกรไทยเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่เพียงแค่จำนวนเท่านั้นเนี่ยนะคะตัวประธานของบอร์ดเองก็คือตัวเองเนี่ยนะตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการอิสระด้วยและเป็นกรรมการอิสระด้วยเวลาเราทำงานเนี่ยเขาจะให้เวลาในการที่คณะกรรมการอิสระเนี่ยทำงานเต็มที่เราน่าจะเป็นที่เดียวนะคะที่ก่อนจะประชุมบอร์ดใหญ่เนี่ยจะต้องมีการประชุมบอร์ดคณะกรรมการอิสระก่อนทุกครั้งเราให้เวลาเต็มที่นะคะ3ชั่วโมงบางที4ชั่วโมงค่ะก็คือว่าทุกเรื่องที่นำเข้ามาแล้วซึ่งแน่นอนต้องผ่านการพิจารณามาอย่างดีแต่ว่าเราไม่ปล่อยผ่านค่ะ คือบอร์ดเนี่ยจากทุกมิติเนี่ยก็จะมีการพิจารณากันอย่างเข้มข้นนะคะเราจะเปิดโอกาสให้อิสระภาพให้ทุกๆคนได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยทุกมิติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับธนาคารแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยการทำงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานถงดุลกันเช็คกันบาลานซ์กันอย่างดีนะคะไม่มีอิทธิพลใดมาเหนือเราได้นะคะแล้วก็มันบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยก็ทำเต็มที่ในฐานะการเป็นบอร์ดโดยเฉพาะนี่บอร์ดที่เป็นคณะกรรมการอิสระแต่ว่าเราทำงานในช่วงนี้ก็เข้มข้นมากขึ้นโอกาสว่าเล่าไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้คนก็อยากทราบว่าเราก็ไอ้ที่ผ่านมากับวันนี้ในวันข้างหน้าเป็นยังไงเข้มข้นมากขึ้นค่ะคือบทบาทบอร์ดเนี่ยหน้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเราต้องทำงานกันในลักษณะแยกจากกันแยกแต่ประสานกันแยกจากกันและประสานกันแปลว่าอะไรก็หมายความว่าบอร์ดเองมีหน้าที่ที่กำกับดูแลคิดที่ว่าเรื่องโอเวอร์ไซต์เนี่ยแต่แมเนจเมนต์ก็จะมีหน้าที่ในแง่ของ implementation ในแง่ของการทำงานปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้ตกลงร่วมกันมา initiative เนี่ยก็จะมาจากทาง management แล้วก็เรื่องทุกเรื่องที่จะเข้ามาพิจารณาในบอร์ดเนี่ยบอร์ดก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องให้คำแนะนำคิดอย่างให้ถกถ้วนแล้วก็อนุมัติร่วมกันก็Ratification หลังจาก implementation ของทาง management แล้วบอร์ดก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะ monitor นะคะดังนั้นบทบาทพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ความเข้มข้นที่ต่างกันไปนะวันนี้เนี่ยสองคำหลักนะคะต้องเร็วและรุกต้องรุกด้วยนะครับแน่นอนค่ะเร็วนี่ก็คือหมายความว่าข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยต้องครบถ้วนทันต่อสถานการณ์การป้องกันความเสี่ยงเนี่ยจะต้องทำได้ทันทีบอร์ดเองเนี่ยต้องรับเรื่องเพื่อที่เราจะได้มาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วก็ทันการรุกนี่ก็คือแน่นอนว่าแล้วเรามันมีโอกาสอะไรใหม่ๆไหมในการที่เราจะต้องทำบอร์ดจะมีคำถามมากๆเลยนะช่วงนี้นะคะก็คืออันแรกเลยว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมไหม เงินสำรองเรายังพออยู่หรือเปล่านะคะเทคโนโลยีเราตามทันไหมในขณะเดียวกันไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของเรายังมีประเด็นอยู่หรือเปล่าculture ของคนของเราตามทันไหมนะคะของพวกนี้เนี่ยจะถูกถามจะถูกถกกันอยู่ตลอดเวลาเล่นเกมรับไม่พอใช่ไหมครับตอนอ๋อไม่ทันการค่ะแล้วก็ต้องคอยกำกับดูแลต่อด้วยว่าแล้วสิ่งที่ออกมาตรการไปโดยเฉพาะยิ่งมาตรการในการดูแลลูกค้าคู่ค้าแล้วก็พนักงานที่นี่จะเน้นเรื่องพนักงานมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องไปด้วยกันเพราะว่าคนไม่มีใจเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้เต็มที่สุดท้ายเนี่ยก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องพูดเลยว่าแผนดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตหลังโควิดเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยใช่ครับเราต้องวางแผนปรับแผนอยู่ตลอดเวลาไปด้วยกันครับครับในนามของคณะกรรมการบอกว่าต้องเร็วต้องรุก CEO อย่างคุณเปิ้ลล่ะครับความตื่นเต้นที่ได้รับตำแหน่งนี้เป็นผู้หญิงคนแรกนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในครอบครัวด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีโจทย์ความท้าทายเต็มไปหมดเลยตอนรับตำแหน่งรู้สึกยังไงแล้วโจทย์คืออะไรบ้างครับจริงๆอยู่ธนาคารมา33ปีแล้วค่ะก็เปลี่ยนงานมา9งานเพราะนั้นเนี่ยในตัวเนื้องานของธนาคารว่าทำอย่างไรแต่ละฟังก์ชันทำยังไง critical factor ในแต่ละงานเนี่ยมันคือตรงไหนต้องดูอะไรเนี่ยค่อนข้างจะพอจะคุ้นเคยอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังโควิดเนี่ยหลายๆอย่างมันคงเปลี่ยนไปนะคะก็คงพวกเราก็คงต้องมา revisit โจทย์พวกนี้ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาที่ฝ่ายจัดการนะคะก็เรียกทั้งบริหารไว้เป็นฝ่ายจัดการเนี่ยทำอยู่ก็คือเรากำลัง
revise หลายๆอย่างนะคะก็คือพวก strategy นะคะดูความเปลี่ยนแปลงของลูกค้านะคะของตลาดเพราะว่านอกจากโควิดแล้วจริงๆมันมีอีกหลายอย่างมากเลยค่ะมาตรการทางการค้าการเมืองระหว่างประเทศค่ะเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมากมายเรื่อง disruption นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง revise strategy ใหม่หมดเดิมเนี่ยสมัยตอนพี่เปิ้ลเป็น CFO อะค่ะก็ทำแผนธุรกิจปีละครั้งมองไป3ปีนะคะมองไป3ปีตอนนี้เท่าไหร่ก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนทุก3เดือนเปลี่ยนทุก3เดือนและอีกหน่อยนะครับถ้ายิ่งช่วงก่อนช่วงระหว่างโควิดนี้เปลี่ยนทุกวันนะคะทุกวันเลยเหรอครับคือแล้วก็ในวันนั้นๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นงานหนักขึ้นมากมากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้องค์กรเป็นให้ได้ก็คือว่าหนึ่งคือเขาต้องยืดหยุ่นนะคะก็คือ flexible กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต้องคล่องตัวในการที่จะเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อย่างเช่นเปิดสาขาปิดสาขา14วันเพราะว่าลูกค้าที่ท่านป่วยเข้ามาเราก็ต้องปิดเลยพนักงานเราจะดูแลอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยืดหยุ่นเรื่องคล่องตัวแล้วก็ต้องทนทานหมายถึงว่าต้องแข็งแกร่งแข็งแกร่งคือหมายถึงว่าในการที่อยู่ดีเปิดปิดบริการได้ตลอดเนี่ยนะคะมันต้องทนทานทั้งในกำลังใจคนหรือกระบวนการทำงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภายใต้โควิดเนี่ยสมมติยกตัวอย่างช่วงนี้นะเราก็จะต้องหนึ่งคือเราต้องดูแลคนของเราธุรกิจเราต้องรันและเรายังต้องรันระบบการเงินของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเงินต้องเต็มใช่นะคะสาขาต้องยังพร้อมให้บริการใช่นะคะสินเชื่อถ้าลูกค้ายังอยากได้ต้องให้ต้องพร้อมนะคะแต่เราต้องดูแลพนักงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งอยู่ภายใต้ความยืดหยุ่นนั้นด้วยนั่นก็เป็นความท้าทายแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ว่าทุก3เดือนต้องเปลี่ยนเพราะนั้นตอนนี้ต้องมอนิเตอร์ใกล้ชิดมากนะคะ new normalNow normal หรือจะ no normal ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราต้องทำตัวให้คล่องตัวไว้ได้คล่องตัวด้วยยืดหยุ่นด้วยแต่ก็ต้องทนทานด้วยนะขออนุญาตถามพี่น้องนะครับแล้วก็คุณเปิ้ลด้วยการที่มี CEO เป็นสุภาพสตรีแล้วมีแชร์แมนเป็นสุภาพสตรีอีกนี่มันเป็น talk of the town ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องจงใจครับภาพแรกต้องพูดถึงประเทศไทยก่อนแล้วกันนะคะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ให้โอกาสนะคะให้ผู้หญิงขึ้นมาทำงานอย่างเท่าเทียมซึ่งอันนี้ก็พูดจากอีกมุมนึงถือโอกาสเล่าให้ฟังด้วยเลยก็ได้เป็นประธานในการจัดการประชุม Global Summit of Women ก็เขาบอกว่าคล้ายๆดาวอสเนี่ยแต่เป็นเรื่องของพวก CEO ผู้หญิงทั่วโลกเขาจัดกันมา29ปีแล้วแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าปีนี้เขาจะฉลอง30ปีที่ประเทศไทยที่กรุงเทพเราเองเนี่ยก็ไปถามเขาบอกว่าทำไมคุณเลือกประเทศไทยเราไม่ได้ไปพิชอะไรเลยนะเขาเลือกมาเลยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมมากประเทศไทยเนี่ยให้โอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยเป็น CEO 1ในสูงที่สุดคือ 40% อ๋อเหรอครับอันนี้เป็นสถิติของเขานะแล้วก็แต่เขาบอกว่าเด็ดกว่าไปกว่านั้นเนี่ย 47% ของ CFO เป็นผู้หญิงขนาดอเมริกาซึ่งเป็นที่ประเทศที่มีทั้งฮาร์วาร์ดทั้งอะไรต่างๆเนี่ยยังต่ำกว่านั้นเยอะเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นประเทศที่เขาอยากให้คนมาเรียนรู้ประเทศไทยเป็นมากกว่า tourist destination ภาพพจน์ถ้าเผื่อคุณไม่เคยรู้ประเทศไทยมีดีทางด้านการทำงานการลงทุนนะคะจงมาดูด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือในแง่ของภาพใหญ่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ให้โอกาสตอนที่สองเนี่ยธนาคารนี้เป็นธนาคารที่เน้นเรื่องการสร้างคนครับประเด็นผู้หญิงเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นนะคะการสร้างคนของธนาคารนี้หมายถึงเน้นเรื่องความเท่าเทียมให้โอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเพศไหนอายุเท่าไหร่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณดึงศักยภาพของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดใช้ความรู้ใช้ทักษะออกมานะคะแล้วก็จะสามารถเติบโตในแง่ของการทำงานเขาเรียกว่ามืออาชีพจริงๆเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประทับใจมากนะคะโดยส่วนตัวเพราะว่าเชื่อเรื่องการสร้างคนเป็นอย่างยิ่ง องค์กรที่เน้นให้คนทำงานด้วยใจเราก็คิดว่าเนี่ยนี่จะเป็นเขาเรียกว่าความสามารถระยะยาวต่อไปแล้วก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นที่นี่บอร์ดเนี่ยก็41%นะคะ7ใน17คนเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็แต่จริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะโอกาสของผู้หญิงนะคะ
ก็มาจากอีกหลายมิติเหมือนกันหลากหลายอายุนะคะถ้าเผื่อมีโอกาสได้เล่าให้ฟังเนี่ยประเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังนะคะว่าที่นี่เนี่ยให้ความสำคัญของการสร้างคนแล้วก็ให้ความสำคัญของการสร้างบอร์ดขออนุญาตถามต่อเลยได้ไหมครับตรงนี้ครับการสร้างบอร์ดเพราะว่าตะกี้ตอนต้นได้เกริ่นไปแล้วว่าบอร์ดที่นี่มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมีความหลากหลายมาจากหลายธุรกิจเน้นมากคือความเข้มแข็งเข้มข้นของบอร์ดจะสามารถช่วยการทำงานของแมเนจเมนต์ได้แล้วก็เขาลงมือทำจริงๆเพราะฉะนั้นกระบวนการในแง่ของการสรรหาจริงๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง IOD นะคะยกตัวอย่างเช่นว่าตัวเองเนี่ยตอนเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประธานเอชอาร์คอมนะคะธนาคารก็ส่งไปเรียนค่ะคือส่งไปเรียน IOD ขอบคุณมากนะคะเราทำกันบ้านเลยนะคะว่าบอร์ด Skill Matrixนะคะว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยบอร์ด Skill Matrix เนี่ยเราทบทวนทุกปีอย่างเช่นช่วงที่ตัวเองไปเรียนมาปั๊บก็เริ่มทำกันบ้านเลยว่า Matrix ที่เราต้องการเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารวันนี้และวันข้างหน้าจะเป็นยังไงธนาคารเนี่ยระบุมาเลยว่าเราต้องการ empower every customer's life and business เพราะฉะนั้น every customers เนี่ยณวันนี้คือไม่ใช่ลูกค้าเก่าอย่างเดียวเท่านั้นลูกค้าใหม่ๆคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูแมทริกซ์เนี่ยโอ้เรามีทางด้านโรงแรมเรามีทางด้านพลังงานเรามีทางด้าน เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง IT เทคโนโลยีขายตรงต่างๆแล้วณตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าเราคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่เราน่าจะมีเพิ่มขึ้นก็ณตอนนั้นก็เลยได้นำเรื่องนี้เข้ามาคุยกันใน HR.com แล้วก็มานำเสนอในบอร์ดเลยค่ะว่าเพราะฉะนั้นธุรกิจน้องใหม่คนรุ่นใหม่นะคะเราต้องมีอยู่ในบอร์ดเพราะเราจะไปคิดว่าเราเข้าใจคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ต่อให้เรามีอะไรดีก็ตามแต่ถ้ามันไม่คลิกกับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนแรกในความนึกคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ได้เรียนรู้จากทาง IOD ได้มาทบทวนนะคะแล้วก็เราทำอย่างนี้ทุกปีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยความเข้มข้นของบอร์ดเนี่ยก็คือว่าวาระของกรรมการอิสระถึงแม้ว่าเรามีดีเนี่ย9ปีแม็กซิมัมอยู่ห้ามอยู่เกิน9ปีแล้วก็อายุของบอร์ดเองเนี่ยทุกคนห้ามเกิน72เขาจะเข้มข้นมากสตริกมากเลยเพราะว่าธนาคารเนี่ยการทำงานมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอร์ดเองเนี่ยก็จะต้องเข้มข้นที่จะหาคนที่มาให้มุมมองใหม่ๆการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนี่ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเราทำงานกันอย่างเต็มที่ HR.com จะมีหน้าที่ในแง่ของการดูเรื่อง succession plannนะคะว่าบอร์ดคนไหนใกล้จะหมดอายุซึ่งคำว่าใกล้นี่หมายถึงว่าต้องดูล่วงหน้ากันเป็นปีๆนะว่าบอร์ดไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะต้องค่อยๆมองหาแคนดิเดตออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเสนอครับค่ะขออนุญาตเรียนถามนะครับทั้งพี่น้องแล้วก็คุณเปิ้ลว่าการที่เรามีบอร์ดที่เรียกว่ามาจากคนรุ่นใหม่ที่คิดพูดเนี่ยเขาทำอะไรถึงจะช่วยทำให้บอร์ดเนี่ยได้เข้าใจว่าวันนี้โจทย์ของคนรุ่นใหม่คืออะไรแล้วเปลี่ยนกลยุทธ์ของ K-Bank ไปให้ทันกับคนรุ่นใหม่ได้ก็ถามอะไรครับคุยเรื่องอะไรยกตัวอย่างนะคะก็เช่นว่าในบางเรื่องเนี่ยธุรกิจของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองเห็นความสำคัญของในแง่ของอาจจะโลจิสติกในแง่ของดีไซน์ในแง่ของความรวดเร็วในการตอบโจทย์ในแง่ของออนไลน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแบงก์เองเนี่ยเริ่มมาแล้วสักพักเนี่ยนะคะในการทำธุรกิจในแนวใหม่ๆ Facebook Grab คือเราก็จับกันแบบว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่เราต้องกระโดดจับไว้ก่อนต้องจับไว้ก่อนกระโดดจับไว้ก่อนต้องเร็วว่าเป็นยังไงซึ่งที่คุณปั้นอาจจะลงรายละเอียดเชิญเลยครับเรามองมาจาก strategy กับเป้าหมายที่เราอยากไปเมื่อกี้คือบอกว่าที่คุณน้องบอกว่าต้องการ empower every customer's life and business เนี่ย every customer นี่คือ every จริงๆคือเดิมเนี่ยจริงๆแล้วแบงก์ก็เน้น SME อยู่แล้วนะแต่เราอยากลงไปอีกลงไปข้างล่างให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ start up หรือคนที่เราอาจจะคุ้นเคยแค่กลุ่มอาจจะเป็น middle income เราต้องการลงไป
กลุ่มที่ต่ำกว่า middle income อีกนะคะแล้วก็เราต้องการขยายไปเป็นเราต้องการเป็น regional bank เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราต้องการเก่งเรื่อง marketing เราต้องการเป็น digital bank สมมติว่าถ้าพูดประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย combination ของบอร์ดคือ1เรามีท่านทูตวิบูลซึ่งท่านก็จะคอยแนะนำในเรื่องของการขยาย regional ได้นะคะถ้าเป็นเรื่อง IT เนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีบอร์ดที่เป็น IT ชัดนะคะแต่ว่าคุณสุภจีเนี่ยค่ะท่านที่ดูทางด้านเก่งมากท่านอยู่ BM มาก่อนนะคะท่านดูไทยโคมใช่ไหมคะไทยโคมาก่อนแล้วก็ดูสิทธานีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยคือถ้าเราดูว่าวันนี้แต่ละท่านอยู่บริษัทอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องดูลึกลงไปเลยความเชี่ยวชาญใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างคุณหมอนลินีเนี่ยท่านดูคิฟเฟอรีนนี่เป็นหนึ่งในสุดยอดของการขายตรงในประเทศไทยท่านรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งดีท่านรู้ว่าคนกลุ่มเหล่านั้นซึ่งก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มนึงทีเดียวมีความเข้าใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะแนะนำในมุมเหล่านั้นได้นะคะอาจจะไม่ได้แตะในทุกๆท่านแต่ว่าคือทุกท่านมีเสริมกันเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ของ K-Bank ไปถึงตรงนั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะคัดสรรครับเลือกสรรบอร์ดแต่ละท่านเนี่ยก็จะดูที่กลยุทธ์ตรงนี้ด้วยว่าเราต้องการที่จะลดนะครับจำนวนอายุในแง่ของผู้ลูกค้าของเราความทันสมัยคนรุ่นใหม่แล้วก็พยายามที่จะกระจายสู่ regional ด้วยแต่ลูกค้าเก่าต้องรักษานะต้องรักษา ต้องรักษานี่ไม่ได้เลยใช่ค่ะในแง่ของเมื่อกี้ถามเรื่องสุภาพสตรีเป็นการเป็น CEO ที่เป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกันมีเงื่อนไขหรือว่ามีวิธีการในการบริหารเรียนอย่างนี้เรียนย้อนกลับไปคำถามเมื่อสักครู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าเรื่อง disruption หรือวิกฤตใดๆเขาก็ไม่เลือกเพศปฏิบัตินะคะนั่นสิครับไม่ว่า CEO จะผู้หญิงผู้ชายวิกฤตก็จะเกิดขึ้น อยู่ดี disruption ก็จะมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามก็เราต้อง handle ในส่วนตรงนี้ไปอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อยากจะคราวนี้คำถามเมื่อสักครู่คือยังไงนะคะในแง่ของการที่เป็นสุภาพสตรีทั้งสองท่านทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ทำงานในคณะกรรมการทำงานกับแมเนจเมนต์เองเนี่ยมันมีความยากไหมครับมันมีความท้าทายความเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่มีนะคะไม่มีเลยเพราะว่าคุณน้องอยู่ในบอร์ดมาระยะยกหนึ่งเลยนะคะก่อนที่คุณน้องจะไปเป็นรัฐมนตรีครับนะคะแล้วก็เรียนเชิญกลับมาใหม่นะตัวเองก็ตั้งแต่เป็น CFO ก็จะทำงานใกล้ชิดกับบอร์ดอยู่แล้วกับ Audit Com อยู่แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการก็จะอยู่ในบอร์ดก็จะเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็เห็นแนวทางที่บอร์ดแต่ละท่านแล้วก็ในฐานะคณะกรรมการในภาพรวมเนี่ยท่านดูแลในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือจะเน้นมากในเรื่อง corporate governance นะคะดูเรื่องของการจัดการว่าเราคล่องตัวนะคะแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ไหมติดตามความคืบหน้าพวกนั้นนะคะแล้วก็ตัวฝ่ายจัดการเองเนี่ยค่ะเราต้องนึกอย่างนี้ว่าเหมือนที่ว่าเมื่อสักครู่คือบอร์ดเป็นสติเราเป็นสมองที่เราต้องคิดแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ว่าเราจะต้องรอให้บอร์ดถามเนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดการเราต้องทำหน้าที่เราเต็มที่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราต้อง revisit strategy เราอย่างไรนะคะแต่นิดเดียวก็คืออย่าง strategy เนี่ยเราต้องดูก่อน 2M 2M คือ market เปลี่ยนไปอย่างไรลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้ M แรกก่อนแล้วก็6P ง่ายๆก็คือ product price place promotion ก็คือเรื่อง strategyกับอีก 2P ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของ productivity นะคะเพื่อที่จะสู้กับ disruption ได้ในระยะยาวเลยเราต้อง efficient มากแล้วต้นทุนเราต้องถูกมากๆเพื่อที่เราสู้ได้ในระยะยาวและวิกฤตช่วงนี้ยิ่งต้องมีเรื่อง productivity เข้ามานะคะและอีก P สุดท้ายคือเรื่อง people สำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลยังไงในเรื่อง strategy ตัวนั้นเรื่องคนเขาพร้อมไหมเขาต้อง reskill ไหมนะคะเขาต้องได้รับการสื่อความอย่างไรให้ขวัญกำลังใจเขายังอยู่นะคะแล้วก็สุดท้าย M สุดท้ายก็คือ make it happen โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือประเมินสถานการณ์คือ market เป็นยังไงแล้วทำ strategy ก็คือ6Pตัวนี้นะคะแล้วก็ make it happen ซึ่งก็คือแปลว่าต้องลง implementation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้ตรงนี้แทนที่ว่าจะต้องรอให้บอร์ดถามเราต้องทำอยู่แล้วนะคะเราต้องทำธุรกิจเราต้องทำให้เกิดอยู่แล้ว
นะคะแล้วก็ภายใต้การทำตัวนี้เราก็ต้องมาคิดต่อว่าทำยังไงให้บอร์ดท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามทำก็ต้องสื่อสารนะคะเราต้องทำยังไงให้บอร์ดท่านเข้าใจและท่านติดตามได้อย่างสบายใจนะคะหนึ่งคือข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะแล้วก็ภายใต้มุมมองของบอร์ดเนี่ยท่านต้องนึกอยู่แล้วหนึ่งคือเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่านะคะเราคำนึงถึงสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนหรือเปล่านะคะและเราปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างไหมนะคะจะเป็นกฎหมายมติผู้ถือหุ้นหรือมติของบอร์ดที่ให้แนวทางไปนะคะแล้วเราได้เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำ strategy ทั้งหมดเมื่อกี้ 2M 6P เราต้องนึกถึงพวกนี้ร้อยเข้าไปในทุกๆอันด้วยเพราะว่ายังไงท่านบอร์ดทุกท่านท่านต้องมองมุมนี้อยู่แล้วเราก็ร้อยเข้าไปเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาการรายงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในแนวทางนี้ก็เหมือนกับ management ก็ต้องทำหน้าที่เชิงรุกใช่ค่ะรุกและคิดเป็นสติแทนบอร์ดเผื่อบอร์ดเผื่อไปเลยเผื่อก่อนนะครับใช่แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ฝ่ายจัดการก็คิดมาด้วยความว่าบอร์ดทุกท่านเนี่ยท่านโหสุดยอดในทุกๆ area มันเนี่ยท่านช่วยเราคิดนะคะท่านช่วยเราคิดช่วยเราดูว่าเราคิดมาครบไหมนะคะ assumption ที่เราตั้งไว้ในการทำ strategy เนี่ยว่าเรา assume ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนไปอย่างนี้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าสมมติฐานนี้ไหมคุณ validate มาอย่างไรหรือติดตามความคืบหน้าอย่างไรเอ๊ะเราไม่ได้มองตัววัดความสำเร็จอันนี้ไปหรือเปล่าเงี้ยค่ะมันก็คงจะมีแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปด้วย relationship ของความเป็นมืออาชีพนะคะก็คือช่วยแนะนำช่วยอะไรเราก็รับไปแล้วก็ไปปรับปรุงถามนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยแชร์แมนกับ CEO เนี่ยคุยกันบ่อยขนาดไหนตั้งแต่แบบมีโควิดนี่บ่อยขึ้นอีกหรือเปล่าแบบโทรกันยังไงครับก็ในแง่ของการสื่อสารเนี่ยก็ต่อจากที่เมื่อกี้ที่คุณเปิ้ลพูดเนี่ยก็ใช่เลยนะคะคือเราไม่ได้รอประชุมบอร์ดอย่างเดียวนั่นน่ะสิครับนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่มาเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนก็จะอยู่ในการประชุมบอร์ดแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีเดลี่อัปเดตเลยนั่นน่ะสิครับมีเดลี่อัปเดตเลยแล้วก็อะไรที่บอร์ดควรจะต้องรู้ควรจะต้องศึกษาเนี่ยก็จะมีการเตรียมการบางทีเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกไปสัมมนาหรือมีเชิญผู้รู้เข้ามาพูดคุยกับเราเดี๋ยวนี้ก็มีมีติ้งนะคะ Google Meet หรืออะไรก็แล้วแต่ Zoom Meeting หรืออะไรก็ช่วยหรือไม่ก็เบสิกเลยค่ะยกหูคุยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าความรวดเร็วเราต้องรู้ให้ทันแล้วก็บางมิติเนี่ยที่บอร์ดไปได้ยินอะไรมาถ้าเบอร์บอร์ดสงสัยเนี่ยสิ่งแรกบอร์ดเนี่ยจะส่งมาให้เช็คเลยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาเป็นยังไงได้ยินมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันเยอะใช่ไหมครับแล้วบางครั้งก็เฟกนิวส์ก็ได้บางครั้งก็ได้ยินมาแต่ว่าเราอาจจะได้ยินไม่ครบทุกมิติหรือเปล่ามันจะส่งทันทีเลยส่งตรงที่ทางคุณเปิ้ลเลยบอกว่าเรื่องนี้ว่ายังไงซึ่งบางเรื่องก็จะตรงกับที่เขาเตรียมอธิบายอยู่แล้วหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นอะไรใหม่ก็แล้วแต่แต่ว่าเราทำงานกันทันทีเป็นคนทำงานเร็วมากค่ะ แล้วยิ้มตลอด อันนี้สำคัญนะคะมิติเรื่องเคมีอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเลยมันทำให้ทุกคนคือเรารู้ว่าเหนื่อยเรารู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องมีใจกันจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแต่รอยยิ้มไงแล้วก็มาทันทีเร็วมากไงเร็วมากนอกเหนือจากการสื่อสารกันที่มากขึ้นแล้วแล้วก็ถี่ขึ้นมากแล้วเนี่ยอะไรคือความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเหมือนกันครับที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับก็จะมีย้อนกลับไปนิดนึงค่ะช่วงโควิดนี่รายงานเช้าเย็นเลยเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ทราบค่ะมันเกิดขึ้นตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือว่าบอร์ดท่านเห็นข่าวอะไรท่านก็จะถามเข้ามาเสร็จแล้วบางทีเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวบอร์ดต้องถามเราเห็นข่าวก่อน เรารีบบอกก่อนเลยนะคะก็จะเป็นในลักษณะ relationship นี้ค่ะก็ครั้งนี้เมื่อกี้ถามความเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เกิดขึ้นครับที่ต้องปรับตัวมากขึ้นก็คืออย่างในเรื่อง strategy อะค่ะแล้วก็เรื่องคุณภาพหนี้นะคะที่เราอาจจะเห็นว่าเรามีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้มากกว่าปกติที่ทางการให้ทุกธนาคารทางการเกษตรมีโครงการดีๆเยอะมากครับใช่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพหนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ SME ซึ่งเรามีลูกค้าเยอะที่สุดเนี่ยเขาเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประเทศเราต้องพาไปให้รอดซึ่งเราก็จะ engage board
นะคะเข้ามาที่เนื่องจากว่าอย่างบางท่านเนี่ยท่านเคยผ่านต้มยำกุ้งมานะคะท่านจะรู้ว่าวิธีเก็บหนี้หรือวิธีการต่างๆที่ในช่วงนั้นเนี่ยท่านช่วยoverlook มาตอนนั้นเนี่ยท่านก็จะมาให้คำแนะนำก็คือจะโฟกัสเรื่องนี้เลยชวนคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นค่ะหรือว่าอย่างเรื่อง strategy บางเรื่องเนี่ยก็ขอคำแนะนำท่านบางท่านเป็นกรณีพิเศษก็จะทำเพิ่มมากขึ้นนิดนึงตรงนั้นค่ะก็เป็นเรื่องเฉพาะการตรงนั้นเรื่องด่วนตรงนั้นที่ต้องพูดคุยมากขึ้นในแง่ของคุณกอบการนะครับบอร์ดต้องปรับตัวเยอะไหมครับความเปลี่ยนแปลงที่ชัดที่สุดนอกเหนือจากการสื่อสารนี่มันมีอะไรอีกบ้างครับที่เราจะต้องคิดว่านี่คือ new normal ของเราแล้วหลังจากนี้เราต้องเนี่ยปรับตัวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นครับเราต้องเรียนรู้มากขึ้นเปิดตัวเองคือเราจะเป็นบอร์ดที่ไม่คิดว่าตัวเราเองเก่งเราจะเป็นบอร์ดที่น้ำครึ่งแก้วตลอดในการที่จะต้องคอยรับฟังนะคะคอยรับฟังเจ้าหน้าที่คอยรับฟังบอร์ดผู้อื่นด้วยหลายครั้งบางทีพูดมาบางทีอันนี้ส่วนตัวเลยบางทีเอ๊ะเราไม่เห็นด้วยนะแต่พอฟังไปสักพักมันเป็นมิติที่เราถ้าเผื่อเราคิดอยู่คนเดียวเนี่ยมันคงมองข้ามไปเรียบร้อยแล้วเราเรียนรู้จากกันและกันมากอันนี้ต้องยอมรับเลยเรียนรู้จากกันและกันมากแล้วเราต่างพยายามที่จะเรียนรู้กันมากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีใช่เลยค่ะแล้วเราก็จะมีว่าเราอยากให้ทุกคนไปอยู่ในเพจเดียวกันเซฟเพจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเรื่อง Cyber Security จริงๆก่อนโควิดเนี่ยเรากะว่าจะให้ Visionary มันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีอาชีพหนึ่งที่เป็นคนมองไปข้างหน้าใช่ค่ะ Futurist ก่อนโควิดเนี่ยเราจะเชิญมาพูดให้บอร์ดฟังแล้วพอเดี๋ยวรอโควิดนิ่งเดี๋ยวเราจะมีฟิวเจอร์ใหม่แล้ว ต้องเปลี่ยนคนหรือเปล่าไม่รู้สามฟิวเจอร์มาให้เลือกเดี๋ยวรอแป๊บแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ในเพจเดียวกันแล้วเราก็จะไปด้วยกันได้ไปพร้อมกันเพราะว่าเราก็เพราะว่าเราสตรัทจี้ใหม่คิดใหม่ทำใหม่เนี่ยเราก็อยากให้บอร์ดช่วยแนะนำด้วยเพราะนั้นท่านก็ต้องมาในสปีดเดียวกันเข้าใจโจทย์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามพี่น้องครับว่ามาเป็นประธานกรรมการอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับในบทบาทนี้ก็การสร้างความเชื่อมั่นเรามีบอร์ดที่ดีอยู่แล้วค่ะอันนี้เราเชื่อมั่นเราเห็นการทำงานของแมเนจเมนต์ซึ่งเก่งเป็นทีมที่เก่งมากแล้วก็เรารู้ว่าคณะกรรมการเนี่ยทำงานกันเต็มที่ความรู้ความสามารถประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์เต็มที่เลยแต่ว่าถ้าเผื่อในฐานะประธานเนี่ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าความศรัทธาเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าคุณบรรทุนท่านเก่งมากคือท่านก็คือไอดอลของเราเองในไม่ใช่ในอดีตคือวันนี้ก็ท่านก็ยังเป็นไอดอลของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะก้าวเข้ามาอยู่ณตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถคงศรัทธาให้กับองค์กรได้หรือเปล่า มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยแล้วก็ถึงแม้ใจหนึ่งเราก็คิดว่าเราทำได้เพราะเราสู้ตายอยู่แล้ว แต่ว่าเราคิดคนเดียวไม่ได้ เราจะต้องทำอย่างไรเนี่ยให้คนอื่นคิดไปกับเราลูกค้าแบงค์ผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่คุณบรรทุนก็ให้แนวทางที่ดีท่านบอกว่าธนาคารเนี่ยต้องเติบโตอย่างยั่งยืนก็คือต้องยั่งยืนต่อไปนั้นสิ่งที่สำคัญคือท่านสร้างคนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยความยั่งยืนมันต้องมาจากการสร้างคนแล้วก็ท่านบอกว่าวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ดีที่สุดเป็นวินาทีที่ดีที่สุดแล้วเพราะวิกฤตเนี่ยมันคือโอกาสมันเป็นการพิสูจน์คนพิสูจน์พวกเราทั้งหมดเลยแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นการสอนเรามากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดที่เราเคยคิดว่าเรามีพร้อมอย่างเงี้ยมีแบบเตรียมมาพร้อมเลยมันปรับตลอดต้องมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนที่ดีที่สุดแล้วมันยังไงต้องสร้างไม้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดหน้าวันนี้น้องต้องใช้คำว่ามันไม่ใช่ประธานคนเดียวนะคะมันคือทั้งทีมแล้วก็คิดว่าณตอนนี้เนี่ยทุกคนที่เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรผู้ถือหุ้นกสิกรและก็ประชาชนก็น่าจะเริ่มมองเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าเราทำงานกันเป็นทีมจริงๆเป็นทีมจริงๆแล้วก็เป็นมืออาชีพถามคุณเปิ้ลบ้างเป็น CEO อะไรยากที่สุดเรื่องคนกับเวลาค่ะคนกับเวลาค่ะก็เอาเรื่องเวลาก่อนเราเคยเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะก็การจัดการเวลาก็อย่างหนึ่งคราวนี้พอเป็น CEO แล้วเนี่ยก็ต้องไปเลือกทำในสิ่งที่ only CEO can do
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางเรื่องเนี่ยกรรมการผู้จัดการท่านดูแลได้ เราต้องให้ท่านไปทำ ต้อง empower เหมือนกัน ถ้าเราต้องการ empower customer เราต้อง empower ทีมงาน เราด้วยต้องกระจายงานออกไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอะไรที่ CEO เท่านั้นที่ทำเราก็ต้องเลือกทำเฉพาะตรงนั้นนะคะแล้วก็ในเมื่อเรา delegate อำนาจลงไปในการดำเนินการเราก็ต้องไปหาวิธีที่จะเอากลับมาดูแลหมายถึงติดตามความคืบหน้ามีปัญหาอะไรให้แก้ไขไหมคราวนี้ถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับว่าหน้าที่ที่ CEO ต้องทำทุกวันนี้คุณเบิ้ลทำอะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดบ้างครับที่เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกทำค่ะอย่างแรกก่อนก็คือเรื่องคนต้องจัดการในเรื่องของว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะ KBank เป็นบริษัทที่มีคนเก่งเยอะมากต้องเรียนได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็สร้างคนมาตลอดทำยังไงให้คนเก่งๆเหล่านี้เจตนาดีนะคะอยากทำสิ่งดีๆตลอดให้บริษัทและให้ประเทศทำยังไงให้เขาอะไรนะคะทำยังไงให้ทิศทางของแบงค์เนี่ยเป็นที่เข้าใจในองค์กรมากที่สุดและอะไรเอฟเฟอร์ททุกอย่างของคนเก่งๆเหล่านั้นให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่คำบอกว่า in the same pageใช่ใช่ต้องอะไรค่ะมันถึงจะมีพลังเพราะว่าถ้าเก่งแล้วแบบไปอย่างนี้ค่ะภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยซึ่งเรื่องคนจำกัดสุดแล้วนะคะลองมาก็เรื่องไอทีอย่างเงี้ยนะคะก็ทำยังไงให้เราใช้ทรัพยากรเนี้ยไปอย่างมีคุณค่าตรงจุดมากที่สุดขออนุญาตดินทาหน่อยได้ไหมเอาเลยครับฟังเลยคุณเปิ้ลเนี่ยเป็น CEO ซึ่งที่เก่งคนมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็บางทีก็เคยแอบเล่าให้คุณเปิ้ลฟังว่ายกตัวอย่างเช่นตอนโควิดพอเริ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คุณเปิ้ลบอกว่าเราคงต้องปิดสาขาแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นก็ยังเราไม่เห็นด้วยตอนแรกในใจก็คิดไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของบอร์ดแล้วก็ทำไมต้องปิดเพราะว่ายังเดินทางนะตอนนั้นยังเดินทางอยู่บ้างแล้วตอนหลังคุณเปิ้ลก็เล่าให้ฟังบอกว่าพนักงานที่รับเงินสดรับเงินสดจากนักท่องเที่ยวเนี่ยนับแบงค์ไปก็ร้องไห้ไปคือเขาก็เป็นชีวิตคนหนึ่งคนเหมือนกันเขากลัวเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมิติที่บางทีเรามองข้ามของพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ใจคนมากจริงครับอีกอันหนึ่งเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าเชิญครับการที่ทำให้คนรู้สึกถึงความเข้าถึงและเท่าเทียมเนี่ยนะ มีครั้งหนึ่งเนี่ยมารอขึ้นลิฟต์เนี่ยจริงๆเวลาบอร์ดมาถึงปั๊บเนี่ยบอร์ด fast track เข้าได้เลยก็มาเจอคุณเปิ้ลโดยบังเอิญคุยไปแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไปก็หันกลับมาเอ๊ะทำไมคุณเปิ้ลหายไปไหนก็ขึ้นมาข้างบนสักพักหนึ่งคุณเปิ้ลตามมาคุณเปิ้ลเข้าแถวเข้าแถวกับพนักงานเข้าเทียมเข้าถึงเรารู้สึกผิดแต่เรารู้เลยว่าเราได้ CEO ที่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เล็กน้อยนะแต่แสดงถึงมันมาจากใจมันมาจากใจที่คุณเปิ้ลรักคนแล้วก็ให้ความสำคัญของคนเท่าๆกันของพวกนี้พูดง่ายเนี่ยเราพูดให้สวยยังไงก็ได้แต่แอคชั่นต้องมาจากผู้นำใช่เมื่อกี้คุณกับการพูดถึงขออนุญาตให้คุณเปิ้ลเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมทำไมถึงมีวิธีคิดแบบนั้นครับว่าต้องไปต่อแถวเข้าลิฟต์ทำไมถึงสามารถคิดแทนพนักงานได้ว่าตอนเขางับเงินสดเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกที่กลัวเหมือนกันเราเข้าถึงความรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงสมมติอย่างเรื่อง FX Booth ที่สุวรรณภูมิอะค่ะก็มี2เหตุผลก็คือเรื่องพนักงานตรงนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่มีแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาจากเกาหลีนะคะซึ่งเข้ามาเยอะแล้วตอนนั้นก็จะมีข่าวว่าบางท่านเขาไม่ได้ควอรันทีนตัวเองไม่ได้เซลฟ์ควอรันทีน14วันเพราะนั้นเนี่ยในจริงๆคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเหตุการณ์มันคือฝ่ายจัดการเนี่ยจะได้รับอัปเดตอยู่ตลอดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีท่านหนึ่งที่มาแล้วก็เอาเงินตั้งไว้ตั้งขนาดนี้แล้วโอ้นี่คือเหตุการณ์จริงเลยจริงค่ะพอเรารู้ว่าเรามีอัปเดตเหตุการณ์นี้ขึ้นเรานึกถึงว่าถ้าเราเป็นตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงค่ะอันนั้นเหตุการณ์นึงก็คือห่วงพนักงานแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าเราต้องการทำให้หยุดวงจรการแพร่ระบาดของโควิด FX Booth ตัวนี้จะเป็นที่หนึ่งที่เป็นผู้แพร่กระจายครับจริง
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโจทย์ว่าเราดูแลพนักงานและเรารับผิดชอบต่อสังคมด้วยวันนั้นเนี่ยที่ตัดสินใจปิด FX Booth ไปรายได้หายไป 1,300 ล้านโอ้เข้าใจแล้วทำไมคุณกอบการทำไมคือแล้วห่วงอะไรได้ซึ่งจริงๆเนี่ยแต่สำคัญเนี่ยเข้าใจเลยนี่คือการทำงานระยะยาวใช่ค่ะเราตัดวงจรนี้โดยการยอมเสียสละรายได้ตัดสินใจยากไหมครับยากมากแต่เรารู้ว่าความรับผิดชอบต่อพนักงานกับสังคมมันมากกว่าพันล้านนี้โอ้แล้วถ้าจริงๆนะวันนี้นี่คือพนักงานเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่ครับได้ใจเพราะฉะนั้นโอนได้ใจใช่ก็คือลุยไปด้วยกันแต่เราก็ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันที่สาขาก็จะพยายามเต็มที่แม้ว่าหน้ากากตอนนั้นก็หายากมากเราก็พยายามเต็มที่ที่จะจัดให้แอลกอฮอล์หรือว่าอะไรช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่ดีมานด์มันพีคมากเราก็พยายามเต็มที่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบอร์ดรูมวิสดอมเปิดใจคุณกอบการแล้วก็คุณกัตติยานะครับของธนาคารกสิกรไทยพอดีเราคุยกันค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีเนื้อหาหลายส่วนมากก็เลยจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เมื่อกี้ทุกท่านนะครับได้รับชมได้รับฟังจบไปแล้วเราพูดกันในแง่ของบทบาทของไม่ว่าจะเป็น CEO หรือว่าแชร์แมนผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็พูดในแง่ของการทำงานระหว่างบอร์ดกับ CEO เราพูดกันในแง่ขององค์ประกอบของบอร์ดกสิกรว่าเป็นยังไงทั้งในแง่ของคนรุ่นใหม่เองหรือว่ามีสุภาพสตรีเป็นสัดส่วนที่มากกว่าบอร์ดอื่นๆที่เราเคยเห็นนะครับนี่คือตอนแรกครับตอนที่2เดี๋ยวเราฟังกันต่อแล้วเป็นตอนที่สนุกมากเพราะว่าคุยกันเรื่องความท้าทาย disruption รวมทั้งคู่แข่งแล้วก็คุยกันเรื่อง sustainability ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรถ้าวันนี้กสิกรไทยหายไปทั้ง2ท่านอยากให้คนจดจำอะไรติดตามกันต่อนะครับ